ชาธิปัตย์อย่างเดียวเรื่ององค์ประชุมแล้วก็ยืนยันว่าจะลงมติตามที่เคยลงก็วันนี้ก็ขอให้มาไปลงประชุมครับส่วนจะโหวตไปในทางที่ใดก็สุดแท้แล้วแต่เราไปก็ตรงนี้เป็นสิทธิของแต่ละวันพุธเรายังมั่นใจนะครับว่าองค์ประชุมจะครบก็มั่นใจครับวันนี้ก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีลาไปต่างประเทศในของพลังประชารัฐเองมีสองท่านอีกท่านหนึ่งเนี่ยติดขัดการเดินทางระหว่างตึกลงไปข้างล่างเนี่ยทำให้ขาดไปหายไปสามคนแล้วเราก็ไล่เช็คทุกพักก็น่าจะครบจะมีกำชับพักไหนเป็นพิเศษคงไม่กำชับหรอกครับก็คงจะไปพูดคุยรัฐบาลมีอยู่254เสียงองค์ประชุมมีอยู่249 5คนนี่จะมั่นใจว่า5คนมีส่วนต่างที่เห็นก็องค์ประชุมนี่ก็ต้องรวมทั้งท่านประธานด้วยทั้ง3ท่านแต่ในส่วนการโหวตด้วยท่านก็รอดูส่วนโหวตที่จะโหวตในตอนไหนก็ได้จะใช้249จะมีชนะ240กว่าอันนี้เป็นเรื่องของการโหวตแต่องค์ประชุมเนี่ยถ้าเกินขึ้น250ก็ถือว่าครบจะมีกำชับกับวิปโดยเฉพาะทางพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งไหมครับว่าขอให้โหวตตามมติวิปคือวันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่กำชับหรืออะไรหรอกอะไรที่คุยกันแล้วก็คุยกันอะไรขอร้องแล้วก็ขอร้องเพราะในฐานะที่เราเป็นวิปรัฐบาลนี่ก็คือมีหน้าที่ในการที่จะต้องสื่อสารให้เป็นในทางเดียวกันวันนี้ขอองค์ประชุมให้ครบจะมีการได้คุย